เมื่อวานนี้ครับวันฮาโลวีนผ่านพ้นไปแล้วนี่ฮะสีสันฮาโลวีนบางคนบอกฮะบางคนบอกแต่งหน้าผีกับหน้าสดบางทีอาจจะไม่ต่างกันนะฮะคนแซวแบบนี้เลยนะฮะรับฮาโลวีนนะคุณผู้ชมดังนั้นเราก็เลยมีสีสันบรรยากาศฮะและเมื่อวานเนี่ยดีใจอีกอย่างหนึ่งบรรยากาศทุกที่ที่จัดเนี่ยสนุกสนานแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับไปเริ่มกันที่ถนนข้าวสารโอ้ยนักท่องเที่ยวเพียบฮะทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับคุณผู้ชมฮะดีดูฮะแต่ละร้านก็แต่งกันเนี่ยนะฮะโอ้บางคนก็ชอบที่คาดผมอันนี้มากเลยที่คาดผมมีดเลยก็มีนะฮะบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ถนนข้าวสารโอ้โหนี่ฮะผีไทยผีฝรั่งนะฮะมากันหมดนะฮะคุณผู้ชมนี่นะฮะจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้วเมื่อวานนี้ข้าวสารเขามีงานด้วยฮะข้าวสารฮาโลวีนด้วยเนี่ยนะครับผมและรวมทั้งโอ้โหนี่มากันหลากหลายควันก็มาฮะคุณผู้ชมครับรวมทั้งบางคนนี่นะฮะเห็นเขาบอกนี่มากันแบบหลากหลายมีแบบผีแวมไพร์ก็มีเห็นทีมงานบอกฮะคุณผู้ชมบอกว่าผีแวมไพร์บางคนนี่สวยมากถึงขนาดบางคนอยากจะเป็นหมอปลาฮะไปทุบศาลเหรอฮะหรือยังไงโอ้ก็มีนะจะไปปลดปล่อยวิญญาณเลยนะครับส่วนเรื่องของมาตรการความปลอดภัยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับก็ต้องคุมเข้มเรื่องของการตรวจอาวุธนะฮะแล้วก็จัดทางออกฉุกเฉินนะครับ8ทางแล้วก็ป้ายเตือน3ภาษาด้วยนี่เมื่อวานนี้กทม.ก็ไปลงพื้นที่นะฮะคุณผู้ชมฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะว่าเรียบร้อยไหมอ้าวนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ถนนข้าวสารเมื่อวานนี้ครับผมใช่แล้วค่ะนี่ทางนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารนี่ตกไปนิดนึงมัวแต่ดูฮะมัวแต่ดูเด็กมัวแต่ดูผีฮะ เขาบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ที่มาเนี่ย10,000 คนครับเงินสะพัดก็ประมาณ10ล้านบาทนะเห็นแล้วก็ชื่นมื่นฮะบรรยากาศก็เป็นไปสนุกสนานและแถมก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ